างวัลนี้ค่ะ2คนเลยค่ะโอ้ยรางวัลนี้ก็มาจากน้ำมือของแฟนๆล้วนๆเลยนะครับผมที่แบบว่าได้โหวตกันเข้ามาให้กับเรานะครับผมว่าจะผ่านทางสื่อพิมพ์ผ่านทางมือถือหรือว่าโทรศัพท์ต่างๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับดังสลัดมากเลยไม่นะครับไม่นะครับจริงๆก็เท่าเท่ากันครับเท่ากันเพราะวันนี้มีหลายท่านได้รับรางวัลนะครับในแต่ละสาขาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมก็ยินดีกับทุกท่านด้วยเป็นการรับรางวัลที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะนั่งลุ้นกันแบบจริงๆก็สนุกค่ะสนุกครับเป็นรางวัลที่แฟนคลับทุกคนเขาตั้งใจโหวตกันจริงๆก็ขอเป็นกำลังใจได้อัปเกรดรางวัลได้การอัปเกรดรางวัลอัปเกรดอัปเกรดมหาชนใจมหาชนค่ะก็คืนนะครับที่5ปี25ใช่ค่ะที่รับรางวัลนี้ก็ขอบคุณค่ะที่ทุกคนยังไม่ลืมนะคะก็ขอบคุณเมื่อกี้เห็นว่าตอนได้รางวัลมีโอบกันให้กำลังใจกันด้วยอ๋อเดินผ่านกันไม่ได้เฉยๆค่ะมันต้องเพียงไม่โอบไม่โอบถ้าถึงวันเกิดเลยค่ะว่าจับมือกันจริงไหมคะไม่โอบก็จับครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับไม่ใช่จากเราเป็นไงบ้างครับจับมือแล้วมันอะไรยังไงนะคือมันเป็นพรอะไรกันให้เฉยๆครับผมเป็นพรวันเกิดอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรครับบรรยากาศมันพาไปหรือว่าไงครับไม่หรอกครับพี่ครับยังไงเป็นไงบ้างคะจับมือกันอะไรยังไงครับจริงทุกปีหนูก็จะจัดแบบนี้ทุกปีตอนนั้นทานข้าวกับครอบครัวค่ะทีนี้ผู้ใหญ่บางท่านมาไม่ได้ก็เลยแบบว่ามีพี่เด็กพี่แก้วก็น้องครับจับมือหวานจริงๆมันไม่ได้ถึงกับจับนะคะไม่ใช่หวานจับแทนผู้ใหญ่ครับปีนี้จะโรแมนติกกว่าทุกปีนะครับก็ไม่หรอกครับจริงๆก็เหมือนๆกันนะครับครับผมครับพี่ก็เลยดูแบบอะไรชัดเจนขึ้นที่ยังเหมือนเดิมค่ะที่ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเชียร์อยากเปิดแบบก็จริงๆเราเหมือนการกระทำมันก็แบบสามารถไปคำตอบให้ได้มันดูว่าเราเปิดตัวแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่หรอกครับก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วทุกคนก็พอจะทราบกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ต้องมาอะไรกันมากนะฮะก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับผมก็สบายใจดีเรียกว่าไม่บอกแต่ไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับคิดกันเอาเองครับผมเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคิดกันเอาเองครับมันพัฒนาขึ้นไหมคะหลายปีแล้วรางวัลเหรอครับไม่ใช่ความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆรู้จักกันมาค่อนข้างนานนะครับผมอะไรดีๆที่เรามีให้กันก็มีให้มันตลอดนะครับผมแล้วก็ถามว่าพัฒนาไหมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับของขวัญให้อะไรน้องครับปีนี้ให้แจ็คเก็ตค่ะหลายอย่างหลายชิ้นใช่ไหมให้อะไรบ้างให้แจ็คเก็ตจัดไม้เก้าแบบคุณเดชใช่แล้วก็มีดอกใช่ครับใช่มีคนจับตาชอบค่ะมันก็แนวดีค่ะมีคนจับผิดเรื่องแหวนด้วยเลือกเองเลือกเองครับเลือกเองแจ็คเก็ตเลือกเองมีคนจับผิดเรื่องแหวนไม่ได้ให้ว่าแหวนก็เป็นสิ่งที่ทุกคนถามแบบทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแหวนของหนูที่ไม่ใส่นิ้วอื่นไม่ได้แล้วเราที่บ้านค่ะคุณอยู่มือฝั่งซ้ายไม่ใช่เป็นมือที่แต่งงานเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความหมายที่บอกว่าลูกชิ้นขนาดแล้วก็เป็นเหมือนแต่งงานใช่ไหมอย่างความหมายที่บอกว่าให้ก็เป็นความหมายที่ความรักด้วยดอกไม้ทุกดอกไม้มันก็มีความหมายที่แตกต่างไปค่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่ให้มากกว่าปลื้มไหมพี่เขาทำให้ขนาดนี้ครับมันเกิดดีใจค่ะดีใจอยู่แล้วค่ะทุกเรื่องของขวัญมันมีความหมายอยู่แล้วอันนี้เราจัดหรือว่าหนูจัดเองค่ะหนูแบบว่าชวนผู้ใหญ่ชวนพี่เด็กครับครับตามนั้นครับทำไมดูเขินนะคะเปล่าพี่ไม่ได้เขินครับแล้วเด็กมีความตั้งใจอะไรให้ดอกไม้น้องไหมคะเป็นดอกกระหล่ำก็เป็นเหมือนโอกาสที่ดีอะไรเงี้ยครับดอกไม้ก็เป็นตามธรรมเนียมอ่ะเนาะหลายๆท่านก็จะอยากจะมอบให้กับใครสักคนที่เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นว่า
ต้องเป็นใครหรืออะไรก็ตามนะครับตามแจ็คเก็ตครับความหมายเพื่อแจ็คเก็ตนะฮะจริงๆไม่ได้มีความหมายไม่ได้คิดอะไรเลยก็แบบเอ้ยสวยดีเท่ดีน่ารักดีอะไรเงี้ยก็ซื้อให้อะไรเงี้ยถ้าเห็นหนูใส่ก็จะรู้เลยค่ะว่าอ๋อแจ็คเก็ตอันนี้ที่ณเดชน์ซื้อทำไมมีเอกลักษณ์ยังไงมันพิเศษยังไงเขาจะต้องได้รู้ค่ะมันแนวมันแปลกดีครับ